สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการฉุกคิดนะคะทางพิสทีวีนะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดประเด็นสำคัญที่หลายคนนะคะติดตามโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะโดยเฉพาะประเด็นการออกมาประท้วงการเช่าที่ดินให้กับต่างชาติ99ปีเรื่องนี้เจาะละเอียดนะคะเพื่อที่เราจะมาดูกันว่าถ้าเทียบเคียงประเทศไทยเองก็มีแนวนโยบายแบบนี้เหมือนกันแล้วมันจะสะท้อนอะไรที่เกิดขึ้นสำหรับมุมมองจากเวียดนามมาสู่ไทยกับดร.ยงยุติยะไพรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะครับแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่ปล่อยมาจัดที่พีซทีวีนะคะครับอ้าวทำไมหนีมาหรือยังไงครับหนีสถานีปิดค่ะอ๋อสถานีปิดสถานีปิดนะคะนึกว่าหนีมาค่ะวันนี้เนี่ยรายการเราได้ออกทีวีแล้วใช่ไหมค่ะพีซทีวีออกอากาศแล้วออกอากาศแล้วนะครับใช่ค่ะครับวันนี้เนี่ยรายการที่เราคุยกันอยู่นี้นะครับมันต้องขออนุญาตนะครับเป็นรายการทำเทปนะใช่ค่ะก็เลยคาดว่าคงจะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะก็คงจะได้ออกรายการตามปกตินะฮะของพีซทีวีอยากจะเรียนนะฮะแฟนรายการทุกท่านให้ได้สบายใจกันก็คือว่าสิ่งที่เราพูดจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นมุมมองของเวียดนามทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายอะไรต่างๆที่กำลังดูทีวีอยู่ในขณะนี้นะครับว่าเรากำลังจะพูดอะไรแต่เป็นเรื่องที่กำลังจะพูดว่ามุมมองของประชาชนชาวเวียดนามซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ไม่เคยมีข่าวอะไรเลยนะฮะที่ประชาชนเนี่ยจะต่อต้านในลักษณะที่แบบออกมากันแบบภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า nationwide นะฮะค่อนข้างจะหลายพื้นที่แม้ทั้งในเมืองหลวงอย่างฮานอยนะครับโฮจิมินห์เมืองเศรษฐกิจเมืองหลวงเก่าด้วยนะฮะบินชวนซึ่งในหลายพื้นที่นะฮะเราเอ่ยไม่หมดนะฮะคนออกมาประท้วงบอกว่าทำไมต้องเอาที่ดินที่ทำมาหากินอันน้อยนิดของพี่น้องชาวเวียดนามเนี่ยไปให้นักลงทุนชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนมาเช่าแล้วเอากฎหมายออกนะครับเพื่อออกเป็นกฎหมายเนี่ยในสภาก็ปรากฏว่ามีการประท้วงทั่วไปเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าทหารตำรวจทั้งหลายเนี่ยที่ออกมานะครับเพื่อที่จะจัดการกับผู้ชุมนุมพูดง่ายๆอย่างนั้นเราไม่ได้เห็นมีแก๊สน้ำตานะฮะบางทีก็เอาถุงพลาสติกกระป๋องนมอะไรบ้างอิฐปาบ้างอะไรบ้างนะฮะซึ่งเป็นวิถีทางเอเชียเวนะที่ทางเอเชียแต่ปรากฏสิ่งที่น่ารักก็คือว่าทหารถอดเสื้อนะฮะวางอาวุธปืนและกระโดดข้ามกำแพงนะฮะคือไม่อยากไปมีเรื่องมีราวกับประชาชนเราก็คิดว่าพรรคคอมมิวนิสต์ที่ไหนในโลกนี้เนี่ยจะต้องเข้มแข็งจะต้องเขาเรียกว่าโหดหน่อยนะเขาเรียกว่าเป็นขาโหดแต่พอไปเจอพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วเนี่ยเป็นอีกคนละอย่างกันนะซึ่งประเทศประชาธิปไตยบางประเทศเนี่ยแม้ว่าจะอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนนะเราพูดง่ายๆในแถบยุโรปตะวันตกกันนะฮะเราไม่ต้องมาพูดถึงเอเชียนะฮะก็คือรักประชาธิปไตยเทิดทูนแล้วก็รักสิทธิมนุษยชนนะฮะจะดูแลพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่าเอาข้าวจริงๆใช้กระบองทุบนะฮะใช้แก๊สน้ำตาหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันต่างกันแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันสอดรับมาอีกเรื่องนึงก็คือว่ารัฐบาลของเวียดนามเองเนี่ย เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะบอกว่าเสียงของประชาชนเนี่ยมีความสำคัญเสมอก็ไปถอดเรื่องเอากฎหมายออกจากสภาไปเราจะเห็นนะฮะในบางประเทศเนี่ยร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดประท้วงก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยจะขอให้เอากฎหมายออกในบางเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่ยากมากนะบางประเทศก็ถือว่าได้ฉันทานุมัติแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะฮะจัดการไปเสียเรียบร้อยทีนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เราปูพื้นฐานนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาคุยกับคุณตรีชดานะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์เทียบระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยเนี่ยส่วนของรัฐบาลกับรัฐบาลเนี่ยคิดต่างกันยังไงนะครับส่วนของประชาชนกับประชาชนคิดต่างกันยังไงแล้วพวกเราก็ในฐานะนักวิเคราะห์ตัวน้อยๆเนี่ยในรายการที่เราต้องมาช่วยกันฉกคิดเนี่ยเราก็จะนำพาแฟนรายการของเราเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางว่าในที่สุดมันจะเกิดปัญหาหรือความสำเร็จขึ้นกี่ทางนะฮะซึ่งอันนี้เราจะคุยกันวันนี้ก็ต้องมาพูดก่อนว่าหลักคิดของเวียดนามก่อนนะคือต
ประเทศเวียดนามเนี่ยต้องยอมรับนะก่อนก็เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศจีนนะเป็นเมืองขึ้นนะปลดปล่อยรากเหง้ารากภาษาการเข้ามายึดครองโดยกองทัพของจีนเข้ามาในอดีตการเนี่ยนะฮะก็ถือว่าได้ทิ้งสิ่งต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมรากเหง้าของภาษานะอาหารการกินการอยู่ทุกอย่างเนี่ยในสภาพสังคมเนี่ยจะคล้ายๆจีนหมดไม่ว่าการแต่งกายของบรรพชนทั้งหลายก็ใกล้เคียงกับจีนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากจีนนั้นก็ถือว่ายิ่งกว่าประเทศไทยประเทศไทยเรานี่ยังมีอาณาจักรขอมยังมีอินเดียเรายังผสมหลายเผ่าพันธุ์นะเข้ามาเนี่ยที่ไหนที่ใกล้จีนหน่อยก็จะค่อยๆวัฒนธรรมก็ไปทางจีนที่ไหนไปทางอินเดียนะฮะก็จะใกล้ๆอินเดียแต่ว่าทางเวียดนามเนี่ย 100% นะฮะที่เรามองเห็นก็คืออิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็มาจากจีนการแต่งตัวด้วยทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็น่าสงสัยเราไปเห็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อันนี้ออกไปไกลนิดหน่อยนะฮะเป็นประเทศเดียวกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองแยกประเทศไม่ได้แยกเพราะฉันกับเธอเกลียดกันนะฮะเขายังไม่รู้เลยบางครั้งเนี่ยญาติที่อยู่ทางใต้เนี่ยหนีมาอยู่กับญาติทางเหนือไม่ทันเนี่ยก็พอเขาแบ่งเส้นขนาน38เสร็จก็กลายเป็นคนละประเทศค่ะเหมือนรัชฉานกับทางเหนือของประเทศไทยฮะอังกฤษยึดครองล่าอาณานิคมอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราเหมือนกันและสุดท้ายมาก็ต้องแบ่งปรากฏว่าเรายังละทิ้งญาติของเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้แหละคือความโหดร้ายของสงครามความโหดร้ายของผู้ทรงอำนาจทั้งหลายอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะแบ่งตัดสายสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพี่เป็นน้องกันเราวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นนะฮะว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อันนี้ไปไกลนะเดี๋ยวเรากลับมาเวียดนามเหมือนเดิมจับมือกันนะฮะแทนที่ประเทศมหาอำนาจผู้นำบางประเทศจะยินดีด้วยดีใจด้วยนะฮะที่พี่น้องจะได้ดีกันเสียทีนึงเขาจับมือกันเองนะฮะเขาไม่ต้องไปรอผู้มีอิทธิพลมีอำนาจไปจัดการเนี่ยกลับไปบอกว่ายังไว้ใจไม่ได้คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องนะผลประโยชน์ของกลุ่มมือที่3ซึ่งเราก็พูดในรายการนะฮะไม่ว่าอันนี้ผมต้องขออนุญาตแฟนรายการเรียกคุณปอยแล้วกันน่าจะได้ง่ายๆดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทีนี้พอกลับมาเวียดนามนี้พอหลังสงครามก็ต้องแบ่งนะเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็อิทธิพลก็ขึ้นกับจีนกับทางรัสเซียเวียดนามใต้ก็ขึ้นอยู่กับอเมริกากับกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตกนะฮะซึ่งผมอาจจะข้ามขั้นตอนฝรั่งเศสไปนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นอาณานิคมมาช่วงหนึ่งทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยขยายตัวมากขึ้นนะฮะอเมริกาเองก็มาสร้างฐานนะครับในภูมิภาคนี้ใช้ฐานบินนะฮะอาจจะมีพี่ไทยเรามาร่วมบ้างในฐานะพันธมิตรอะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายมาเนี่ยครับด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่าก็ตามแต่ความรักชาติอันนี้ผมเริ่มเข้าสู่ความรักชาตินะความรักชาติการเสียสละการมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นที่ตั้งเนี่ยขุดรูอยู่ข้างใต้เพื่อหลบระเบิดขุดรูอยู่ข้างใต้เพราะปะทะกันซึ่งหน้าทำไม่ไหวก็กลายเป็นว่ากลางคืนออกตีกลางวันหลับนะฮะแต่ทหารอเมริกันนี่กลางคืนนะฮะอยู่ตามแคมป์ตามค่ายนะฮะกลางวันก็มาทิ้งระเบิดหยุดแย่สู้รบกันอยู่อย่างนี้มาตลอดเวลาเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยพ่อแม่ญาติโยมของทหารอเมริกาที่ถูกเกณฑ์มาเนี่ยก็ประท้วงประธานาธิบดีท่านผู้นำทั้งหลายว่าเอาลูกเขามาตายลูกเขาควรจะเป็นกำลังการผลิตของครอบครัวของประเทศชาติกลับมาสู้รบและสู้เพื่ออะไรกันเนี่ยประเทศอเมริกากว้างใหญ่ไพศาลมีที่ทางเยอะแยะทำไมไม่เอาลูกเอาหลานมาไปยุ่งอะไรกับเขานโยบายของอเมริกาเขาก็เปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนปั๊บอันนี้ผมต้องเอาประวัติศาสตร์มาเล่าด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเวียดนามนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นประเทศที่รวมกันเป็นประเทศเดียวแต่เนื่องจากการสู้รบนั้นอเมริกาถอนกำลังไปอิทธิพลจีนแผ่เข้ามาก็กลายเป็นสังคมนิยมนะฮะทีนี้การเป็นสังคมนิยมเนี่ยมันก็แปลว่าการผิดอะไรก็ตามเนี่ยผิดจากส่วนกลางแล้วก็แบ่งกันทำอย่างนี้เนี่ยมันจะมีคนขี้เกียจกับคนขยันคนขี้เกียจก็หน้าแดงแต่แรงไม่ออกค่ะนะส่วนคนขยันก็ขยันจนตายจนทำให้คนขยันมันท้อพอท้อปุ๊บ
ก็กำลังการผลิตมันลดนี่ไม่อยากทำอะไรทำได้ทำเท่าไหร่ก็ได้หารเท่ากันเนี่ยเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้ในอดีตต่อมาทางจีนนะฮะประเทศสังคมนิยมทั้งหลายไม่ว่ารัสเซียเดี๋ยวนี้กลายเป็นจะแพร่ไปทางประชาธิปไตยไปแล้วนะฮะเขาก็ถึงแม้จะเป็นต้นตำรับของคอมมิวนิสต์ก็จริงก็เลยบอกว่า1ประเทศ2ระบบก็ก๊อปปี้กันมาก็ถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นเรื่อง market mechanism ก็คือเป็นเรื่องของกลไกการตลาดใครทำอะไรได้เท่าไหร่เพื่อสร้างกำลังผลิตแล้วรัฐเนี่ยจะเป็นคนควบคุมเพื่อเอากำลังผลิตส่วนเกินเนี่ยไปเจือจุนคนที่ด้อยกว่าเหมือนจีนเนี่ยเอาภาคตะวันออกที่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะค้าขายกับพวกยุโรปได้เงินได้ทองมาเดี๋ยวนี้ใช้รถไฟความเร็วสูงก็ส่งไปยังส่วนกลางแล้วก็ส่วนตะวันตกนะครับอันนี้เขาทำอย่างนี้ทีนี้พอมาดูเวียดนามเห็นประเทศไหมครับว่ามันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวลากยาวตั้งแต่ติดชายแดนจีนนะฮะตั้งแต่โน่นฮานอยมานะฮะมาถึงไฮฟองนะแต่ว่าคุณสมบัติของเวียดนามนี่ก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นนี้เนี่ยมีแถบผืนแผ่นดินติดมหาสมุทรแปซิฟิกยาวเป็น 2,000 กว่ากิโลเรานึกอะไรครับนึกถึง1เรื่องท่าเรือค่ะเรื่องเขตการค้าการแลกเปลี่ยนการขนถ่ายสินค้าใช่ไหมครับที่สะดวกแล้วก็เมืองท่องเที่ยวก็คือมีชายหาดถ้าติดมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยบางอันเนี่ยจำได้ไหมฮะถ้าเราเห็นในรูปจะเห็นเมืองฮาลองค่ะนะฮะฮาลองเบย์นะฮะเราจะเห็นภาพสวยงามมากเหมือนประติมากรรมที่เกิดขึ้นที่นี่สิ่งต่างๆเหล่านี้เวียดนามมีแต่เวียดนามมีปัญหาอะไรครับเพราะเลยเวียดนามเข้าไปนิดหนึ่งก็จะมีเขาสูงมากนะฮะเวลาลมจากมหาสมุทรแปซิฟิกแรงมามันก็จะตีกระทบภูเขาแล้วก็กั้นอีกฝั่งหนึ่งคือลาวลาวก็ไม่ค่อยได้เจอพายุอะไรเท่าไหร่แต่เวียดนามนี่ก็จะต้องเจอเวลามีการประกาศว่าจะมีไต้ฝุ่นมีพายุอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ได้รับผลกระทบมากนะภาษาฝรั่งก็เรียกว่าซัฟเฟอร์คือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากก็อดทนอยู่กันมาเมื่อได้รับเอกราชแล้วก้มหน้าก้มตาทำมาหากินพื้นดินก็น้อยยาวนะฮะมันไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากเท่ากับมาเลย์หรือไทยนะฮะเพราะว่ามันเป็นแดนที่ติดชายทะเลเนี่ยมีจริงแต่ว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วนั้นเป็นพื้นที่ต้องใช้ประโยชน์แล้วถ้าแฟนรายการฉุกคิดเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าสุสานที่ฝังบรรพบุรุษเนี่ยในแถบต่างจังหวัดเนี่ยฮะคนเนี่ยขอโทษนะฮะผมพูดอย่างนี้ไม่รู้ผิดผมรับผิดชอบแล้วกับผีอยู่ด้วยกันพ่อแม่บรรพบุรุษตายเนี่ยเขาเอาไปฝังนะฮะมีที่ฝังศพของปูชนียบุคคลทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่บรรพบุรุษอยู่ติดข้างบ้านเลยนะฮะจุดธูปกันผมไปครั้งแรกเนี่ยฮะผมไปทำวิจัยเรื่องน้ำเสียนะฮะที่เมืองเวผมก็คนก็เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะส่วนใหญ่อัฐิทั้งหลายเนี่ยเราจะไปเก็บไว้ที่วัดใช่ไหมครับหรือไม่งั้นก็เผากันที่ป่าช้าแต่นี่การฝังอะไรต่างๆเหมือนจีนแต่เอามาฝังไว้ในบ้านแล้วมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะย่อยเยี่ยเหมือนบ้านนอกบ้านผมนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ใต้ถุนบ้านนะก็เอาเนี่ยไปใส่ใต้ต้นมะพร้าวบ้างใต้ส้มโอบ้างอันนี้ผมกำลังวาดภาพให้เห็นนะฮะเป็นเรื่องจริงในชีวิตนะว่าที่ดินเขามีค่ายังไงนะกำลังจะบอกว่ามันขนาดนั้นเลี้ยงเป็ดก็เลี้ยงขุดบ่อเล็กๆในบ้านนะฮะแล้วก็เอาเป็ดไปเลี้ยงเยอะๆกินขี้เป็ดเหม็นเขาก็คุ้นเคยได้อยู่นานๆไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันเหม็นอันที่สองเนี่ยถ้าเอานักวิชาการทางด้านสุขอนามัยที่เขาเรียก sanitation เนี่ยไปดูเนี่ยก็ติดเชื้อได้ง่ายมีเชื้อโรคมีอะไรซึ่งคนก็อยู่แต่เวลาออกบ้านเนี่ยเขาแต่งตัวสวยนะฮะออกไปทำงานแม้ว่ากระทั่งหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับโฮจิมินห์ก็ดีนะฮะหรือไซง่อนเนี่ยสภาพข้างบ้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นที่ดินทุกตารางนิ้วเนี่ยเป็นที่ดินที่มีประโยชน์กับเขาปลูกพืชก็ปลูกใกล้ๆบ้านนะฮะซึ่งไม่ได้สวยเป็นไฮโดรโฟนิกเหมือนในฮ่องกงหรือในสิงคโปร์นะฮะที่มีวิทยาการก้าวหน้าแล้วก็ปลูกบนคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์แต่อันนี้เขาอยู่ในสภาพที่เป็นอย่างนี้กันมาชั่วนาตาปี1บรรพบุรุษก็ฝังอยู่ใกล้ๆบ้านนะบางทีก็อยู่ในบริเวณบ้าน2เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรก็อยู่ยั่วเยอะอยู่กับคนเนี่ยฆ่ากันกินกันเนี่ยอยู่กันแบบชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะนั้นเวลามีข่าวเรื่องเขารักและ
หวงถึงแผ่นดินของเขาเนี่ยผมจึงไม่ค่อยแปลกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมเขาถึงหวงว่าต่อไปนี้ถ้ามหาเศรษฐีมีสตังค์เนี่ยนะมาได้กรรมสิทธิ์ที่ดินไปเนี่ยไอ้ลูกหลานในวันข้างหน้าที่มันเจริญเติบโตขายก๋วยเตี๋ยวที่โฮจิมินห์ฮานอยมีตังค์พอที่ซื้อที่ได้มันไม่มีที่เนี่ยมันแพงเพราะมันถูกเช่าถูกครอบครองกรรมสิทธิ์โดยคนอื่นไปแล้วแล้วประชากรก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยกว่าล้านต่อไปก็โน่น178อะไรก็ว่าไปอย่างพี่ไทยเราเนี่ยก็ใกล้70ล้านไปทุกทีแต่พื้นที่เราเนี่ยมันมีมากพื้นที่เราเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าประเทศไทยให้ฟังเพราะนั้นวันนี้เปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์นะฮะก่อนว่าเพื่อจะได้เห็นนะฮะว่าแนวคิดเป็นยังไงประวัติศาสตร์ของเวียดนามนั่นก็คือรากเหง้าจีนสองสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว อันที่สามวิถีชีวิตอยู่กันแบบจำกัดจำเขี่ยกับเรื่องของการใช้พื้นที่ดินนะฮะและทีนี้พอมาถึงพี่ไทยบ้างที่เราบอกว่ามิติทางด้านวัฒนธรรมเราเนี่ยหลากหลายใช่ไหมฮะรับมาเยอะสองพื้นที่เราเนี่ยไม่ได้ฝังศพอยู่ในบ้านนะฝังที่มันนอกที่วัดหรือป่าช้าอันที่สามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนเลยว่าเราต้องสูญเสียอะไรไปแต่วันนี้นะครับถ้าเราชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยช้าๆนะครับมีที่ทั้งหมดอยู่321ล้านไร่ประเทศไทยทั้งประเทศที่เป็นขวานเนี่ยนะฮะกับด้ามขวานเนี่ย321ล้านไร่วันนี้เป็นที่ที่เอาให้เป็นที่อยู่อาศัยเอาไว้ทำการเกษตรเอาไว้ทำเรื่องเชิงพาณิชย์ทำประมงทำปศุสัตว์เนี่ยเหลือที่ดินที่เป็นป่าเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติเนี่ยประมาณ104ไร่บางครั้งก็เหลือ102ล้านไร่แล้วผมพูดผิดนะเติมล้านเข้าไปนะบางครั้งก็เหลือ104ล้านไร่บางครั้งก็เหลือ102ล้านไร่ก็คือมีประมาณ32ไม่เกิน 34% เป็นอย่างนี้มาตลอดทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในวันนี้เนี่ยที่ดินของเราที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนยุโรปไม่เหมือนอเมริกาที่ยุโรปหรือประเทศที่อยู่ทางขั้วโลกเหนือเนี่ยมันมีหิมะค่ะพอหิมะมันโปรยปลายลงมาเป็นก้อนพอถึงฤดูร้อนปั๊บหิมะมันละลายอย่างวันนี้พี่ไทยเราก็ได้พลานิสงส์นะแม่น้ำโขงค่ะหิมะจากเทือกเขาหิมาลัยนะฮะละลายลงมาเนี่ยนะฮะผ่านจีนผ่านทิเบตผ่านจีนมาเนี่ยเป็นแม่น้ำของเราก็ได้มาสารวินด้วยนะฮะที่มาจากอิทธิพลจากหิมะเทือกเขาหิมาลัยทีนี้ทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะได้หน้าร้อนพอหิมะละลายปุ๊บมันก็ไหลลงมาเป็นแม่น้ำลำคลองเขาก็มาใช้ประโยชน์ได้แต่พี่ไทยเรามันไม่มีหิมะไม่มีมันมีฝนเป็นฤดูกาลทีนี้พอฝนหล่นตกลงมาเนี่ยครับผมพูดในรายการหลายครั้งเนี่ยเพื่อให้เห็นนะฮะว่าป่าของเราเนี่ยมันมี3อย่างนะที่เป็นหลักๆก็คือ1ป่าดิบชื้นพี่น้องดูฮะถ้าใบไม้มันเขียวตลอดทั้งปีนะฮะไม่มีการผลัดใบไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งนี่ก็คือผลัดใบในฤดูแล้งแล้วก็สภาพป่าที่มันหมดสภาพนะฮะสภาพป่าทั่วไปที่จะเอามาทำเป็นปลูกป่ามาทำเชิงเศรษฐกิจเนี่ยป่าดิบชื้นเนี่ยนะฮะถ้าเราตัดเป็นแบบไอ้ขนมชั้นเนี่ยนะฮะสูงสัก1เมตรกว้าง1กิโลเมตรยาว1กิโลเมตรและสูง1เมตรเนี่ยก็คือพื้นที่1ตารางกิโลเมตรน่ะที่มีความลึกแค่1เมตรสามารถป่าดิบชื้นสามารถเก็บน้ำได้ถึง 470,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะเพราะนั้นคนที่ไปอ้างนะฮะที่จะพยายามสร้างเขื่อนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นในหลายพื้นที่ที่นักอนุรักษ์เขาว่าเนี่ยคุณปล่อยต้องไปช่วยประท้วงด้วยเพราะมันมีสมดุลธรรมชาติมันอยู่ดีๆแต่คุณดันจะเอาแท่งคอนกรีตไปขวางไว้เป็นเขื่อนนะจะสร้างพลังงานไฟฟ้าอะไรก็ช่างแล้วปล่อยให้น้ำท่วมป่าสัตว์ป่าตายและความหลากหลายทางชีวภาพหายถ้าที่มันอยู่ในสมดุลของมันแล้วเนี่ยอันนี้นี่เล่าเรื่องของประเทศไทยเราก่อนนะอันเนี้ยคนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยมักจะไม่มีโอกาสได้ออกทีวีออกอะไรเพราะไปต้านโครงการใหญ่ๆของรัฐซึ่งวันนี้รัฐที่เป็นกองทัพก็ไม่ต้องโกรธผมเพราะเรื่องนี้มันเป็นมายาวนานแล้วนะอย่าไปโกรธกันอันนี้คือสิ่งถ้าท่านไปทำต่อนะคนที่เขาไปเดินไปประท้วงด้วยพวกเราก็ต้องเห็นด้วยนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันมีสมดุลที่ดีอยู่แล้วอันที่สองคือป่าดิบแล้งจะสามารถเก็บน้ำได้ประมาณ270,000ลูกบาศก์เมตรหนา1เมตร
กว้าง1กิโลเมตรยาว1กิโลเมตรเนี่ยนะฮะอันนี้อันต้องเตือนนะฮะถามว่าเรื่องนี้ผมคิดเองหรือเปล่ามันมีงานวิจัยซึ่งท่านไปเปิดในผมคิดว่าในหอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีฮะมีคนทำทดลองเรื่องการซึมซับของน้ำส่วนป่าที่มันเป็นเขาเรียกหมดสภาพความเป็นป่าเนี่ยเป็นป่าในสภาพที่แล้งนะฮะต้นไม้ขึ้นไม่กี่ต้นหรือต้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะเก็บน้ำได้ประมาณไม่เกิน 1,300 นะครึ่งหนึ่งของไอ้ป่าดิบแล้งอันนี้ที่เล่ามาอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าสมดุลธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยเราอาศัยแหล่งน้ำจากอะไรครับจากฝนเป็นหลักอาศัยการดูดซับน้ำที่ได้จากฝนเอามาเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งเพราะฤดูแล้งนะพื้นที่ที่ลาดชันลงมาเนี่ยมันก็ค่อยๆปล่อยน้ำลงมาก็เป็นแม่น้ำลำคลองนะฮะลงห้วยหนองคลองบึงมาจนถึงเจ้าพระยาแล้วก็พวกน้ำที่ไหลลงมานี้นะฮะก็ไปดันน้ำเค็มที่ปากอ่าวด้วยถ้าปีไหนมันแล้งนะครับน้ำเค็มก็ไหลเข้ามาทะลักเข้ามาเนี่ยสภาพคนที่อยู่แถวนั้นเขาเรียกว่าระบบนิเวศอ่ะมันก็พังไปหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือคุณค่าของประเทศไทยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเรามีพื้นที่อะไรบ้างพื้นที่อันที่หนึ่งเรามีพื้นที่เรียกว่าป่าชายเลนมีชายหาดมีไม้โกงกลางแหล่งเหล่านี้น้ำจืดน้ำเค็มมาเจอกันฮะมันทำให้เกิดแหล่งอาหารของพันธุ์พืชต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นที่วางไข่ของสัตว์ของปลาทั้งหลายถ้าลองนึกดูวันนี้ถ้าเราทำลายหมดเนี่ยพื้นที่บริเวณที่อยู่ปากอ่าวทั้งหลายที่เป็นแหล่งอาหารของปลาอะไรต่างๆมันหายคนมองไม่เห็นมันไกลตลาดเพราะเราไปซื้อของที่ตลาดเราไม่เข้าใจว่าเขามาจากไหนนะครับเพราะนั้นเวลาเราไปจับในน้ำลึกเราก็ไม่มีเรือใหญ่ไปหน้าฝนหน้าอะไรมันก็หาปลาหาอะไรกินไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีนี้เราเห็นสภาพอย่างนี้แล้วเราก็มาดูที่ชายหาดทุกคนมาเที่ยวภูเก็ตเที่ยวพัทยาเที่ยวไหนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าอยากมาดูตึกสูงนะแน่นอนเขาอยากธรรมชาติอยากมาเที่ยวชายทะเลชายหาดซีแซนซันแต่ปรากฏว่าลูกพี่เล่นเอาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเอาไปทำโครงการที่เขาเรียกว่าเป็นปิโตรเคมีซึ่งถามว่าตอนนั้นเราจนอยู่ใช่ไหมใช่เราอะไรที่มันอินเวสเมนต์คือการลงทุนได้เท่าไหร่เราก็อยากให้มันมาลงทุนเยอะๆและที่เกิดอะไรขึ้นล่ะครับพอเอามาลงทุนเยอะปัญหาที่ตามมาก็คือว่าสารพิษทั้งหลายพื้นที่ทั้งหลายเสื่อมโทรมแทนที่จะเอาสิ่งที่สวยงามมาไว้หน้าบ้านและหากินกับคนรวยซึ่งมันได้ตังค์เยอะแล้วก็เอาคนยากจนทั้งหลายเนี่ยไปประกอบการค้าขายโดยรัฐเข้าไปเป็นเรกูเลเตอร์คือเป็นผู้กำกับดูให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเติบโตขึ้นกับกลายมีตึกเป็นแท่งๆมีแต่คนรวยทั้งนั้นไงฮะแล้วสุดท้ายมาพอมันเสื่อมโทรมเสร็จแทนที่เราจะฟื้นฟูเนี่ยเราก็บอกว่าเอาละวันนี้ตะเกียงมันจะดับแล้วนะโครงการภาคตะวันออกแล้วก็เลยคิดโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อที่เราจะบูมเศรษฐกิจโดยลืมไปว่าสภาพแวดล้อมที่เสียหายโอกาสของประชาชนที่ชนชั้นกลางชั้นล่างมันปีนไม่ได้นะมันกลายเป็นเศรษฐีมาอยู่กันหมดก็เลยจะประกาศพื้นที่เหล่านี้นะเป็นพื้นที่สำหรับการให้เอกชนต่างประชาต่างชาติต่างประเทศมาเช่าหนึ่งเรื่องภาษีก็ยกเว้นซื้อเครื่องจักรก็ยกเว้นเช่าตรงนี้ก็ให้กรรมสิทธิ์เต็มที่สามารถอะไรต่างๆนานาอำนวยทุกอย่างแล้วทีนี้ไอ้คนจนที่มันอยู่ข้างล่างมันปีนไม่ทันนั่นแหละครับคนจนเหล่านี้นะถ้าอยู่เวียดนามเนี่ยเขาประท้วงนะฮะแต่คนจนในประเทศไทยเนี่ยเราก็ตั้งคำถามไว้นะเราพูดไม่ได้นะเราก็ต้องคิดต่อรายการเวลาหมดนะฮะก็ฉุกคิดไงฮะฉุกคิดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อมาร่วมกันฉุกคิดนะคะว่าเปรียบเทียบเวียดนามกับประเทศไทยสำหรับเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวการเช่าที่ดินของต่างชาติทำไมเวียดนามออกมาประท้วงทั้งที่เป็นการปกครองระบบคอมมิวนิสต์นะคะแต่ประเทศไทยนี่ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่ทำไมจึงอยู่เฉยเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าค่ะThank you.
่อเนื่องสำหรับช่วงที่2กับรายการฉุกคิดนะคะท่านผู้ชมเราปูเรื่องให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจต้นทางนะคะว่าทำไมวันนี้เราจึงนำเรื่องของการเช่าที่ดิน99ปีของเวียดนามมาเทียบเคียงกับสถานการณ์ของประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ยังมีการชะลออยู่เพราะว่ามีการออกมาเรียกร้องของภาคสังคมพอสมควรทีเดียวเรื่องของการจะให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองโดยให้สิทธิประโยชน์สารพัดอย่างเนี่ยนะคะทีนี้กรณีเกิดขึ้นแบบนี้คนที่อยู่ชั้นล่างคนอยู่ชั้นกลางที่ไม่สามารถจะปีนป่ายขึ้นมาในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาถามกับดร.ยงยุติยภัยรัตน์กันต่อนะคะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบจริงๆนะคะถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยสาเหตุในการสร้างทุกอย่างรัฐบาลเอื้ออำนวยต่อต่างชาติหมดเลยแต่คนไทยแท้ๆกับกลายเป็นว่าปีนป่ายไม่ถึงตรงนี้ทำให้คนไทยเองก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาต่อต้านได้อย่างเต็มที่ต้องทำอย่างไรคะไม่ต้องบอกวิธีนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นปลุกปั่นยุยงนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพูดต้นรายการก็คือว่ารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยบอกว่าเสียงของประชาชนเนี่ยเรารับฟังเสมอแล้วก็ถอนกฎหมายออกไปเป็นคอมมิวนิสต์แบบน่ารักอะครับแบบเหมือนประชาธิปไตยเราก็ไม่ใช่เราจะไปยกย่องว่าดีนะฮะมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพลิกลักษณะมันเหมือนคนหน้าเหี้ยมแต่มาพูดจาภาษาดอกไม้อย่างเงี้ยบางคนหน้าตาหล่อแบบพระเอกแต่ทำท่าเหี้ยมเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นะมันจะต่างกันทีนี้เนี่ยในส่วนที่เราพูดถึงเรื่องอย่าง EC ภาคตะวันออกที่เราให้เช่าแล้วมีเรื่องกันว่าให้เช่า50ปีสามารถต่อได้อีก49ปีเป็น99ปีก็ยกตัวอย่างบางประเทศอย่างพม่าเนี่ยให้เช่า50ปีอาบวกอีก25หรือฟิลิปปินส์อะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยเรากำลังถามว่าคุณก๊อปปี้เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเลยแล้วบอกเขายังทำได้เลยอันนี้ไม่ใช่ไปให้เขาเช่ายาวนะอย่างเงี้ยคำว่า50ปีนี่ก็หนักนะโอ้50ปี50ปีนี่เขาเรียกว่า one generation นะ1ชั่วชีวิตคนทีนี้เราพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าต่อต้านเรากำลังฉุกคิดกันว่าประโยชน์ได้เสียมันคืออะไรใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ผมจะเล่าให้ฟังนะว่าสมมุติเนี่ยผมเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยบ้านนอกคอกนาเนี่ยผมก็ดิ้นรนเพราะว่าบ้านผมเนี่ยแล้งนะไม่มีน้ำทำนาเอามาจากทุกเวลาก็แล้วกันผมมาเริ่มต้นขับแท็กซี่ะนะฮะแล้วพอถึงหน้าฝนเนี่ยผมจะกลับไปทำนาที่บ้านผมแล้วทีนี้ผมเผอิญเนี่ยผมไม่ได้ภรรยาเป็นคนภาคกลางนะฮะอยู่แถวเขตชลบุรีอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพ่อแม่ก็มีที่อยู่ตรงนั้นนะฮะเพื่อจะขายของชำขายอะไรต่างๆนานาสมมุตินะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผมก็ขับแท็กซี่ไปแม่บ้านก็ไปขายของไปนะฮะวันหนึ่งมาเนี่ยรู้สึกมันมีเงินพอที่จะทำให้ผมรู้ว่าผมสามารถจะทำตึกแถวเพื่อที่จะขอไปขายของชำคือไต่ระดับปีนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งปรากฏห้างสรรพสินค้าใหญ่เข้ามาเปิดต้นทุนต่ำกว่าของที่ผมไปรับมาผมซื้อทีละโหล2โหลของเขาผลิตเองต้นทุนต่ำกว่าผมเขาผิดไหมการค้าเสรีไม่ผิดครับเพราะเขามีตังค์ไม่ผิดแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องมองก็คือว่าคนเนี่ยตีกอล์ฟอะผมตีไม่เก่งเท่าคุณปอยเนี่ยเขาต้องต่อแต้มไม่งั้นผมไม่เล่นก็ไม่แข่งด้วยหรอกก็จริงค่ะเสียสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อยู่แล้วสู้ไม่ได้แล้วผมมีกำลังน้อยกว่าชกมวยน้ำหนักยังต้องชั่งให้เท่ากันไก่ชนก็เหมือนกันนะฮะมันต้องมีการให้มันเกิดสิ่งที่เท่าเทียมกันก่อนแล้วมันถึงจะสู้กันได้แล้วทีนี้เนี่ยไอ้ความเป็นรัฐบาลเนี่ยมีไว้ทำไมมีไว้ก็คือเป็นเลกูเลเตอร์เป็นแฟซิลิเตเตอร์ขอโทษนะฮะขอกระแดะใช้ภาษาฝรั่งคือเรกูเลเตอร์คือเป็นผู้กำกับเป็นแฟซิลิเตเตอร์นี่ก็คือเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพราะเป็นรัฐบาลนี่ต้องดูแลให้เท่ากันก็เหมือนพ่อแม่ลูก 4-5 คนไอ้คนหนึ่งรวยคนหนึ่งมันเก่งอีกคนหนึ่งด้อยพ่อก็บอกลูกเอ้ยเอาตังค์ไปช่วยน้องมันหน่อยอันนี้คือความเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้จีนก็เหมือนกันละขนาดเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยภาคตะวันออกที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยทำการค้าขายทำเรื่องท่องเที่ยวมันก็เอาเงินเนี่ยเขาก็เอาไปช่วยคนที่จนกว่าแต่ที่นี้เนี่ยไอ้คนจนเนี่ยซึ่งพ่อแม่เนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วทฤษฎีนี้ไม่ใช่เป็นทฤษฎีใหม่นะเก่ามันเป็นยุคอะไรนะโน่นน่ะ 20-30 ปีนะทฤษฎีฝรั่งที่บอก trigger down ก็แปลว่าพัฒนาให้มันล้นแล้วเวลามันไหลลงมาเนี่ยมันถึงจะได้ไปเผื่อแผ่คนจนอันนี้เขาเรียกเป็นทฤษฎีคนรวยมาก่อนนะไม่ใช่คนจนมาก่อน
แต่ถ้าเป็นทฤษฎีเนี่ยความเท่าเทียมกันมีแต้มต่อนั้นก็จะเป็นรัฐบาลที่ได้รับความนิยมชมชอบเพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้ก็แปลว่าประเทศเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือในการพัฒนาเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าในอดีตอันนี้เราจะมียุทธศาสตร์20ปีใช่ไหมใช่ค่ะในอดีตของเราเนี่ยเราก็เคยพูดว่าวันนี้เรายอมที่เขาเรียกว่าเป็น infant industry เป็นอุตสาหกรรมทารกคือให้ส่งเสริมให้สิทธิให้อะไรก่อนเพื่อให้เกิดการจ้างงานการลงทุนให้มากแต่พอผ่านมา 20-30 ปีแล้วเนี่ยปรากฏคนรวยก็รวยออกคนจนก็จนก็ยังเป็นกำลังการผิดอยู่ทีนี้เราก็ไปมองญี่ปุ่นเขาปีนป่ายไงเวลาก็ปีจีนเขาปีนป่ายไงเกาหลีเขาปีนป่ายไงเขาไม่ยอมที่จะเอาคนจนที่อยู่ในชนบทที่ทำไร่ไถนาเนี่ยออกจากพื้นที่ค่ะเพราะถ้ามันออกมามากเนี่ยจะเกิดปัญหาสังคมต้นทุนเนี่ยนะครับที่ในสังคมที่รัฐต้องดูแลมันสูงลูกเต้าติดยาบ้างหรือเอายามาเผยแพร่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบ้างอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมลพิษอะไรที่ไม่เป็นอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดปัญหานะครับต่อประชาชนนะสุขอนามัยเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างนะฮะอาคารหลังเล็กๆในตรงกลางแล้วเขาก็จะเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซมิโปรดักต์เนี่ยคือวัตถุผลสำเร็จรูปเนี่ยเอาไปให้ชาวบ้านทำนะฮะอาจจะเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคนทำได้แล้วเขาเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปให้ช่วงที่เขารอข้าวกำลังโตผักกำลังจะขึ้นเขาไม่ได้ขนคนมาแล้วพ่อแม่พี่น้องอยู่กันในนั้นแหละแล้วก็ไปรวมหัวกันอันนี้หน้าที่ของรัฐนะก็ไปเสริมจนทำให้เด็กที่มันต่อแผงวงจรที่ไม่รู้เรื่องแต่โตขึ้นมาบนตักแม่อุ้มลูกด้วยแล้วทำงานไปด้วยเนี่ยมันก็อยู่กันแบบอบอุ่นและเด็กเห็นมามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนึกออกไหมฮะมันมีการต่อยอดเห็นไหมฮะเพราะนั้นนี่คือการกระจายแล้วทำให้ไม่ต้องเป็นภาระทางสังคมแล้วพอตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเราจะเห็นญี่ปุ่นจีนนะฮะจะมีอาคารเล็กๆที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมินิแฟคทรีนะครับก็คือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปอยู่กลางท้องไร่ท้องนาเยอะแยะมากแล้วมันโตมาจากนี้แล้วก็พอถึงเวลามาป๊อปจะทำไอ้อะไหล่รถนะฮะที่เวลาเจาะรูต้องใช้แรงงานเดี๋ยวนี้มันใช้โรบอทหมดแล้วนะฮะAI เนี่ยอะไรพวกนี้แต่ว่าในอดีตนั้นเขาใช้คนแล้วก็มีคนไปเก็บแล้วก็จ่ายตังค์มีรายได้ก็เอามาใส่แล้วตรวจสอบมาตรฐานเขาเรียกว่า QC เสร็จแล้วก็เอามากันเนี่ยผมเห็นการต่อยอดของเขาแต่พี่ไทยเราวันนี้ประกาศตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภาคนั้นภาคนี้คนเฮโลกันหมดก็มาสร้างสลัมใหม่อยู่ข้างๆโรงงานเพราะโรงงานจะไปทำแฟตให้สวยงามก็ต้นทุนสูงไงเขาไม่ได้สนใจเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไอ้ลูกหลานที่อยู่ก็ทิ้งให้ปู่ย่าตาทวดเลี้ยงบางคนอายุยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์เลยก็ไปมีลูกอายุ 15-16 เพราะอะไรพ่อแม่ไม่อยู่ตานี่ไม่ค่อยเห็นละตายายตามองไม่เห็นคุมหลานไม่อยู่บางทีก็คนเอายาเสพติดไปปล่อยบ้างอะไรบ้างเศร้าไหมนี่คือความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นทีนี้พูดแล้วขนลุกนะว่านี่คือปัญหาที่เรามองแต่เฉพาะไอ้ส่วนที่เขาเรียกว่า GDP Gross Domestic Product ก็คือมองว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมขึ้นแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะปัญหาที่เราต้องมาซัฟเฟอร์ต้องมารองรับสิ่งเหล่านี้มันน่าเศร้านี่คือประเทศไทยแต่สิ่งนะฮะในสังคมเนี่ยมันต่างกันนะฮะการเจริญเติบโตของจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นผลิตผลจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทำให้เขาเป็นยังไงฮะเขาสู้อย่างนี้แต่ของไทยเราเนี่ยก๊อปปี้แต่เราไม่ได้มาแอพพลายก็คือไม่ได้มาประยุกต์ในสิ่งที่ทำให้ที่ผ่านมาถามว่าเฮ้ยคุณพูดเก่งนี่คุณมาทำเองสิคืออันนี้คือบทเรียนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้ววันนี้พอบทเรียนที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ยังจะกลายเป็นกับหนังม้วนนี้มันจบไปแล้วใช่ไหมกรอแล้วก็ฉายใหม่อีกนะฮะเรากำลังจะฟื้น EEC ทีนี้ฟื้น EEC เกิดอะไรขึ้นครับสิทธิก็ให้เขา99ปีแล้วผมก็ถามต่อว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ทองคำครับมันไม่ควรจะเอาส้วมสอเสือวอแหวนมอม้าไม่โทไม่ควรจะเอาส้วมไปไว้หน้าบ้านตรงนั้นมันเป็นที่เอาแล้วครับมันถูกข่มขืนมานานแล้วนะฮะแล้วแก๊สธรรมชาตินะโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มที่จะขยับขยายไปอยู่ในพื้นที่แถบลพบุรีเขตพื้นที่ทหารหรือพื้นที่ไหนที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นเขตปศุสัตว์ทำรถไฟทางคู่ไปลากตู้คอนเทนเนอร์มาลงท่าเรือก็พอส่วนที่เหลือนั้นก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นคอมเพล็กซิตี้
เป็นศูนย์การค้าเป็นเรื่องอะไรก็โม้ไปที่อยากจะเอาแบบสิงคโปร์อะไรก็ผมว่าอันนั้นมันจะได้มากกว่าแล้วรัฐก็ควรจะต้องมีเงื่อนไขมีข้อกำหนดด้วยว่าจะต้องจ้างงานจากคนไทยเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยคนหลั่งไหลเข้ามาเพราะมันถูกบังคับเหมือนโรงเรียนนานาชาติไงกระทรวงศึกษาบอกว่าโรงเรียนนานาชาตินี่ควรจะต้องมีฝรั่งสัก70คนใน30 มันบีบบังคับอย่างนี้นะเพราะนั้นอ้างว่าในนานาชาติเอาคนไทยไปใส่เต็มโรงเรียนหมดมันไม่ได้ไงอันนี้ก็เหมือนกันนะอ้างว่าเพื่อประโยชน์ของคนไทยมันก็ต้องมีสัดส่วนใช่ไหมฮะในกิจการนั้นมันทำได้นี่ครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเทียบเคียงกับประเทศไทยต่อเนี่ยนะคะขออนุญาตพาไปดูเรื่องของเวียดนามด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นทางที่เราจะมาเปรียบเทียบว่า99ปีตัวเลขเหมือนกันเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ในเวียดนามเองที่เราต้องมาฉุกคิดกันเนี่ยคือ1คือการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์มันต้องถูกตรึงโดยผู้ที่มีอำนาจในการปกครองแต่ขณะเดียวกันถ้าเทียบเคียงคือการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ที่ขณะที่สภาแห่งชาติเองมีการผลักดันเรื่องของการให้เช่าที่ของต่างชาติ99ปีเนี่ยเหตุผลที่ทำให้ประชาชนคราวนี้ออกมาแบบทนไม่ไหวเลยท่านยงยุทธมองประเด็นนี้อย่างไรบ้างคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ที่ผมออกไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะไปเห็นว่าภาคมุมมองของประชาชนต่อประชาชนใช่ไหมที่เราตั้งข้อแรกเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่ทำกันมานั้นวิธีคิดต่างกันแล้วนะฮะอันที่หนึ่งสองสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างกันแล้วนะต่างกันค่ะอันที่3พื้นที่ดินต่อจำนวนประชากรเนี่ยต่างของเราเนี่ยเขาเรียกความหนาแน่นมันต่างกันของเวียดนามที่เข้มข้นมากเพราะนั้นพื้นที่ทุกตารางนิ้วมีค่านะเพราะนั้นเอาไปให้ต่างชาติเช่าแล้วคนปีนป่ายไม่ทันเนี่ยเขาถึงต้องลุกฮือกันทีนี้พอมาคำถามของคุณปอยที่บอกว่าวันนี้มุมมองตรงนี้เนี่ยมองยังไงในประเด็นนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า1ไฟเนี่ยนะฮะมันร้อนมาถึงตัวแล้วเนี่ยถ้าขืนปล่อยให้รัฐบาลไปทำอย่างนี้อนาคตข้างหน้ามันไม่มีที่ดินเหลือให้กับคนยากคนจนที่จะปีนป่ายขึ้นไปตรงนั้นได้โอกาสของที่อ้างว่าเป็นประชากรเนี่ยแล้วก็เสียภาษีเนี่ยเขาไม่ได้รับการป้องกันหรือคุ้มครองเพราะต้องการให้ GDP โตต้องการเงิน investment โตได้ตัวเลขจริงแต่ว่าประชาชนที่อยู่เนี่ยมันเกิดความเหลื่อมล้ำนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่หนึ่งส่วนของพี่ไทยแล้วนั้นฐานร้อนมันยังไม่ใกล้ตัวเพราะมันยังมีที่อาจจะบุกลุกป่าได้หรืออะไรได้เอารัฐบาลดีแล้วที่จะจุดหัวขบวนเพื่อจะทำให้เกิดเศรษฐกิจโตแต่ตัวเองไม่เคยเอามือล้วงในกระเป๋าตัวเองเลยว่ามีเงินไหมจริงๆแล้ว เราได้ประโยชน์อะไรจากการนี้หรือเปล่าในฐานะที่เป็นคนไทยเราไม่มีมันก็เลยไม่มีใครเดือดร้อนหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องคุณประสิทธิภาพของการกำกับควบคุมการเคลื่อนไหวของประชากรเรื่องการประท้วงอะไรต่างๆของฝ่ายความมั่นคงอาจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเวียดนามก็ได้ะนะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันเห็นชัดเจนทีนี้มาข้อ2นะที่ตอบคำถามก็คือว่าเวียดนามกับไทยในส่วนของรัฐบาลคิดยังไงคิดเหมือนกันคิดถึงเรื่องgrowthค่ะเรื่องอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะตัวนี้เนี่ยที่สิ่งที่ได้มามันก็ที่คนชอบพูดถึงเครื่องยนต์4เครื่องหนึ่งเรื่องการส่งออกนะเขาเรียกว่าดุลการค้าต้องเป็นบวกสองเรื่องการจับใจใช้สอยภายในประเทศ domestic consumption ก็แปลว่าการซื้อขายกันอาจจะให้นโยบายในเรื่องการไปเที่ยวไทยเที่ยวฟรีหรือซื้อของแล้วลดภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่ากล้าใช้เงินค่ะอันที่สามก็คือเรื่องการคลังของรัฐเนี่ยเขาก็จะจัดงบประมาณทุ่มมาถึงแม้ว่าจะขาดดุลนะครับปีละอย่างปีนี้ของไทยเรา 400,000 กว่าล้านเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจแต่บางเรื่องมันผลมันไม่ออกนะแต่มันไม่ไปถึงชาวบ้านมันได้แต่เฉพาะคนบางส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยอย่างคุณปอยเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศสูงขึ้นเพราะมีรายได้ในบริษัทปีนึงเป็นแสนล้านของผมเนี่ยมีรายได้วันละ300นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลที่ดีเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลที่ต้องมองตรงจุดนี้ด้วยเรื่องความช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนค่ะอันที่4นะครับก็คือเรื่องนี่แหละครับ foreign direct investment ก็คือการลงทุนในประเทศต่างประเทศก็มีการมาหาผมสิครับไม่ต้องเสียภาษีนะครับเครื่องจักรเครื่องจักรก็เข้ามาฟรีนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็หาแหล่งเงินทุนที่ถูกด้วยอะไรเงี้ยขอให้มาแมทชิ่งกันมาลงทุนที่ประเทศผมสิครับพอมีอัตราการลงทุนการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกกำกับควบคุม
เพื่อไม่ให้มันร้อนแรงเกินไปเห็นไหมฮะบางประเทศเนี่ยเวลาเศรษฐกิจมันสูงขึ้นนะครับอัตราการเติบโตมันสูง 9% 10% เขาบอกมันร้อนแรงร้อนแรงแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้คนที่อยู่ฐานล่างเนี่ยมันตามไม่ทันไงฮะเขาก็สโลว์ดาวน์ก็จะต้องไปลดเงินนะฮะในเรื่องของการคลังลงไปบ้างอะไรบ้างภาษีไอ้ดอกเบี้ยก็เก็บแพงขึ้นอะไรแต่ทฤษฎีใหม่เนี่ยของเราเนี่ยไอ้ตัวที่มันทำให้เราลงทุนแล้วได้จริงๆมันมีแค่2ตัวนะฮะก็คือการเกษตรซึ่งต้องใช้พื้นที่มากใช่ค่ะต้องใช้พื้นที่มากเพราะเทคโนโลยีเรายังไปไม่ถึงที่จะใช้พื้นที่น้อย2เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยพื้นที่มี2อย่างพื้นที่ธรรมชาติและเรื่องของเชิงวัฒนธรรมเที่ยวตามวัดตามวาเที่ยวตามธรรมชาติและเที่ยวตามธรรมชาตินี่รวมอะไรบ้างน้ำตกซีแซนซันก็คือหาดทรายที่สวยงามวันนี้เราเอาระยองพัทยาลูกพี่เล่นเอาไปลงอุตสาหกรรมแล้วเป็นเทรดดิ้งเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือใครคือกลุ่มทุนแต่ถ้าเป็นเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเนื้อของมันเนี่ยเรื่องการเกษตรเนื้อของมันเนี่ยปลูกข้าวทุกต้นขายทุกเม็ดเนี่ยเนื้อข้างในของมันเนี่ยมัน 100% ใช่ไหมครับแต่ถ้าการมาลงทุนจากต่างชาติเนื้อของมันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่างลูกพี่เขาก็ลูกพี่ได้เอาเงินกลับบ้านไปบางประเทศเขาฉลาดมากนะว่าลงทุนแล้วได้เงินเนี่ยห้ามเอาออกแต่ไปดูปตท.ของเราสิเป็นลูกหลานเราแท้ได้เงินเสร็จแล้วเอาไปลงทุนต่างชาติค่ะนะแทนที่จะมาพัฒนาในประเทศนะฮะซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไปลงทุนเช่นไปปูปานที่อินโดนะฮะเสียเงินไปเยอะมากนะฮะเรื่องอยู่ปปช.เนี่ยเราทวงถามทุกวันวันนี้ไปถึงไหนแล้วนานหลายปีแล้วมานานแล้วก็ยังไม่จัดการกับคนพวกนั้นทั้งที่บ้านเราเป็นเมืองเกษตรปาล์มก็ปลูกได้หลายที่นะฮะปาล์มน้ำมันเนี่ยที่ทำไบโอดีเซลเนี่ยกับไปลงทุนที่อื่นเพราะมันตรวจสอบยากเรื่องคอร์รัปชันอะไรต่างเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละที่เราพูดเร็วๆเพื่อให้เห็นภาพเนี่ยกำลังจะบอกว่ารัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลไทยเนี่ยคิดตรงกันก็คือต้องการ foreign direct investment ก็คือ FDI เงินที่มาลงทุนให้มากแต่ลืมว่าวันข้างหน้าเนี่ย99ปีก็มัดตราสังใช่ไหมครับแล้วคนที่มันปีนป่ายแล้วมันมีศักยภาพที่จะสู้แล้วอ้าวผมมีศักยภาพเหมือนกันนะครับอีก20ปีนะแต่ไม่มีที่ให้แล้วทำไงอีก20ปีเนี่ยประชากรไทยเราจะเพิ่มเท่าไหร่ปี05มีประมาณไม่เกิน20ล้านนะวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ย50ปีเนี่ยจะ70ล้านแล้วเพิ่มเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก20ปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะเพิ่ม2เท่าก็มี100กว่าล้านแล้วที่ดินที่อยู่ทั้งหลายเนี่ยบุกรุกป่าตอก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเขตอนุรักษ์เขตพื้นที่ต้นน้ำอย่างที่ผมว่ามันไม่ได้มีหิมะมันต้องเก็บน้ำฝนเนี่ยจะทำยังไงต่อคุณปอยลองถามรัฐบาลสิว่าเราคิดถึงลูกหลานเราวันข้างหน้าไหมว่า วันข้างหน้าเนี่ยจะทำยังไง วันข้างนี้เนี่ยโอเคนะ3ปี4ปีอ่ะนะขอให้รอหน่อยอีกไม่นานน่ะนะแต่ว่าถามว่าอีก50ปีในสิ่งที่เราวางนโยบายที่ผิดไว้เนี่ยเราจะเดินยังไงต่อกับ ประเทศเราคือเทียบเคียงอย่าง99ปีนะคะถ้าเทียบเคียงกับมนุษย์เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นไม่มีใครอยู่นานถึง99อยู่แล้วสองเจเนเรชันใช่ค่ะแต่ทีนี้การขยับของรัฐเองนะคะถ้าต้องเทียบเคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามเองเนี่ยก็คงจะเห็นชัดว่าเวียดนามเองนี่เขามองทุกอนูของพื้นที่เนี่ยสำคัญและเขาก็คงมองการไกลว่าในอนาคต99ปีเนี่ยประชากรของเวียดนามพอมันเต็มอัดจริงๆเนี่ยเขาจะเอาพื้นที่ตรงไหนมาอยู่กินอยู่อาศัยเพราะเขาใช้เป็นเหมือนกับเป็นที่อยู่ที่กินที่ฝังศพทุกอย่างเนี่ยนะคะทีนี้พอมาถึงเทียบเคียงกับประเทศไทยในวันนี้สาเหตุที่ท่านยงยุทธอธิบายมานี่เห็นภาพชัดนะว่าตราบใดที่เรายังไม่เจียนตัวหลังยังไม่พิงฝาเนี่ย คนไทยก็คงยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาของไทยกับเวียดนามที่ต่างกันคือเอาอย่างนี้ฮะบางเรื่องเนี่ยนะครับสมมติว่าผมเป็นคนที่ปล่อยเงินกู้สมมตินะฮะปล่อยเงินกู้คุณปล่อยเนี่ยเป็นคนค้าขายไม่ได้ปล่อยเงินกู้จู่ๆมีคนอยู่หน้าเวทีไอ้พวกปล่อยเงินกู้ไอ้หน้าเลือดอะไรเนี่ยคุณใครรู้สึกก่อนกันนะที่ว่ารู้สึกถูกด่าจะต้องคนที่เป็นคนปล่อยก็คือผมค่ะทีนี้พอข่าวมาบอกให้เช่าที่ไอ้ขนาดศพพ่อกูยังต้องเอาไปฝังในบ้านเลยเนี่ยเพราะการขยายตัวของชุมชนมันขยายยากจะเป็นวัฒนธรรมก็ช่างนะให้ใกล้ชิดนะก็ช่างแต่ได้ทราบความจริงแล้วไอ้หมูเห็ดเป็ดไก่ที่เลี้ยงเต็มบ้านนะไปดูนะครับผมหลายเมืองอ่ะดานังเวอะไรเนี่ยใกล้ๆโฮจิมินห์มันมีจริงนะไม่ใช่ว่าเป็นวัฒนธรรมนะเรื่อง
สุขอนามัยเวลาบอกว่าให้เช่าเนี่ยใครรู้สึกมากกว่ากันโอ้ในขณะที่เรามีป่าช้ามีท้องไร่ท้องนาเรารู้สึกมันยังห่างไกลไงมันก็รู้สึกว่าไม่เจ็บปวดครับทีนี้เนี่ยรัฐบาลก็คงจะไม่สะดวกใจนักอยากจะให้คนนั้นออกมาพูดอย่างนี้คนนี้ออกมาพูดอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระเพื่อมไปแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าความรู้สึกของประชาชนที่จะต้องตื่นตัวในการที่จะรักษาสิทธิ์ในฐานะที่บอกเอ้ยเราอ้างเป็นคนไทยรักผืนแผ่นดินเสียสละเสียชีพเกณฑ์ทหารเสียภาษีอะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายมาเฮ้ยลูกพี่ไม่ปกป้องพวกเราเลยดีกว่าเนี่ยแล้วเราจะเอายังไงเนี่ยนะไอ้คนที่อยู่ 70-80% น่ะ 70 กว่าเนี่ยที่เป็นพวกเกษตรที่ต้องใช้พื้นที่เทคโนโลยียังมาไม่ถึงเนี่ยต้นทุนก็ยังไม่มีเนี่ยใครจะปกป้องเราวะมันก็จะทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันถ่างมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกมันต่างกันผมเปรียบเทียบอย่างนี้เห็นชัดนะฮะว่าไอ้ความเดือดร้อนของคนความรู้สึกของคนเนี่ยมันเจียนตัวเหมือนคุณปอยพูดเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวียดนามเองเราเห็นความรุนแรงเนี่ยนะคะที่ประชาชนเองทนไม่ไหวเพราะว่าแม้นว่าจะเป็นสภาแห่งชาติแล้วก็จะเป็นการดำเนินการผ่านทางสภาก็ตามถ้าเปรียบเทียบเคียงนี่น่าจะเหมือนสภานิติบัญญัติแห่งชาติบ้านเราเหมือนกันนะคะคแต่เพียงแต่ว่าระบบของเขาเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะคะแต่ว่าความใกล้เคียงก็คือเขายอมไม่ได้ที่จะให้จีนซึ่งเหมือนกับตัวเองปลดแอกจากจีนแล้วอะงานนี้เท่ากับว่าจีนต้องกลับมาครอบงำเวียดนามอีกสักครั้งนึงนี่ใช่ไหมคะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประเด็นรัฐบาลกับรัฐบาลใช่ไหมเมื่อกี้การเทียบก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดแล้วหยุดอยู่แค่นี้เนี่ยทำใหแฟนรายการฉุกคิดเนี่ยจะรู้สึกว่าหงุดหงิดนะอยากจะต่ พรุ่งนี้นะฮะ ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยเราจะต่อ ให้เห็นภาพว่าวันนี้แม้กระทั่งรัฐบาลที่เปลี่ยนนโยบายใหม่อย่างมาเลเซียเนี่ย ท่านนายกนาชิฟเนี่ยเอาละโอเครถไฟเนี่ยทะลุถึงสิงคโปร์ทำ MOU อะไรกันเรียบร้อยนะ พอท่านมหาเดมาเนี่ยแม้ก็ต้องเสียค่าปรับ 4-5,000 ล้านเนี่ย ก็ยอมนะไม่เอาเพราะประโยชน์ของมาเลมันไม่ได้มากเท่ากับจีนเพราะจีนเนี่ยต้องการขนถ่ายน้ำมันนะฮะเข้าทางจีนตอนใต้ซึ่งเวลาเขาไปอ้อมนะในภาคตะวันออกเนี่ยตีย้อนกลับมาจีนตอนใต้เป็น 2,000 กิโลเมตรวันนี้ถ้าเขาทะลุจากตรงนี้ไปหนึ่งประหยัดเรือที่อ้อมกลับไปกลับมาอีกมหาเดมองอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไหนจะมีวิสัยทัศน์แบบไหนนะฮะแต่ในส่วนของเวียดนามเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่ารัฐบาลมองอะไรอยู่นะครับส่วนเรามองอะไรอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหมเรามาคุยกันต่อค่ะนะคะท่านผู้ชมคะเรามาฉุกคิดกันแบบเต็มที่เนี่ยนะคะเพื่อให้เห็นท่านผู้ชมได้เปรียบเทียบแล้วก็เทียบเคียงว่าเหตุการณ์ในเวียดนามที่ไม่เคยเกิดความรุนแรงมาก่อนเนี่ยการที่ประชากรออกมาเคลื่อนไหว3เมืองใหญ่ๆของเวียดนามเนี่ยนะคะมันสะท้อนให้เห็นถึงการที่ประชาชนออกมาปกป้องพื้นที่ทำกินของตัวเองอย่างรุนแรงขนาดไหนแล้วเราจะมาเทียบเคียงกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้กันเรียกว่าฉุกคิดกันแบบเต็มที่แล้วก็อดใจในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดิมมาติดตามกันค่ะวันนี้หมดเวลากับดิฉันตรีชดาศรีธาดาแล้วก็ดร.ยงยุติยภัยรัตน์นะคะวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ